คุณเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยเราทราบกันดีว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็ป่วยไปหลายโรคเหมือนกันนะฮะล่าสุดนะฮะมีข่าวเศร้าเพราะว่าภรรยามีการออกมาแจ้งแล้วนะครับการเสียชีวิตในวัย54ปีภรรยาออกมาระบุครับว่าคุณเมฆวินัยสิ้นลมอย่างสงบเมื่อเวลา 5:49 นาทีของวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดจนกระทั่งหัวใจเนี่ยหยุดเต้นนะครับนำมาซึ่งการเสียชีวิตในที่สุดสำหรับคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะคะปัจจุบันเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของฉายาพระเอกร้อยล้านมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์นางนาคเมื่อปีพ.ศ.2542เรื่องนี้โด่งดังมากนะคะแล้วได้ล้มป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองรักษาตัวเองมานานต้องมีการพักการทำงานในวงการบันเทิงชั่วคราวแล้วก็ย้ายครอบครัวกลับไปอยู่ภาคใต้บ้านเกิดจะมีการอัปเดตอาการป่วยอยู่เสมอแล้วก็ยังส่งกำลังใจพลังบวกต่อผู้ป่วยคนอื่นด้วยและที่สุดแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาได้จากไปอย่างสงบต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะครับผมนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนเองยังคงติดตึงตาใจนะฮะกับผลงานของคุณเมฆวินัยไกรบุตรอยู่เลยโดยเฉพาะเรื่องนางนาค